ภากรุงเทพมหานครตรวจโรงงานกำจัดขยะท่าแล้งสายไหมพร้อมเสนอผู้บริหารตั้งธนาคารรับซื้อขยะสร้างรายได้และลดปริมาณขยะกรุงเทพมหานคร50เขตวันนี้เวลา 13:00 นพลตำรวจโทธีรศักดิ์ง่วนบรรจงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในฐานะประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานประชุมติดตามนโยบายโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยท่าแล้งสายไหมและการแก้ไขปัญหาขยะของสำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยมีนางสุวรรณาจุงรุ่งเรืองรองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมณโรงกำจัดขยะมูลฝอยเขตสายไหมพลตำรวจโทธีรศักดิ์กล่าวว่าโรงกำจัดขยะท่าแล้งสายไหมกำจัดขยะได้วันละ 2,000 ตันต่อวันทั้งนี้ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมนับเป็นงบประมาณที่สูงสุดหากเทียบกับงบประมาณในส่วนอื่นและเมื่อเทียบกับค่าจัดเก็บขยะตามบ้านเรือนหลังละ20บาทต่อเดือนซึ่งกรุงเทพมหานครจะได้กลับมาเพียง400ล้านบาทต่อปีจึงต้องดึงภาษีจากส่วนอื่นมาใช้ในการจัดการขยะทั้งนี้ได้ตั้งข้อสังเกตแก่ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมว่าในแต่ละปีขยะเพิ่มมากขึ้นงบประมาณก็เพิ่มขึ้นตามด้วยจึงต้องมีการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางไม่ใช่ปลายทางด้วยการแนะนำให้มีการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครทั้งการลดปริมาณการใช้นำสิ่งของใช้แล้วมารีไซเคิลใหม่รวมถึงในอนาคตจะมีการสร้างศูนย์การเรียนรู้รีไซเคิลขยะให้เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการขยะในบ้านเรือนและส่วนรวมได้